สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับชื่อมันเขียนมาอย่างนี้แหละเป็นของเล่นแผงรู้สึกว่าจะมีอยู่แค่3แบบนะออกมาเลยดีกว่าแบบแรกนี่ก็จะเป็นลักษณะอาคายหัวใจแบบที่2นี่ก็ลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมครับที่เอาไว้ต่อเป็นลูกบาศก์ได้นะแต่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นลักษณะหลากหลายนะอันนี้ก็ยังไงครับเหมือนกันนะเดี๋ยวลมครับเดี๋ยวขอซูมนิดนึงให้เห็นใกล้ๆหน่อยเอาแบบแรกแล้วกันโอ้โหแกออกมาปุ๊บดูดปั๊บเลยอะไรเนี่ยทำไมแกไม่ออกติดอะไรเนี่ยโอ้อะออกแล้วออกยากครับเป็นแม่เหล็กนะก็เอาไว้ดูดต่อกันได้ครับเห็นชื่อมันบอกว่าเป็นเลโก้นะตัวนี้เป็นตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหล็กเหมือนกันครับอ่ะเดี๋ยวลองเอาแบบอื่นดูบ้างดีกว่าเอาแบบหัวใจทำไมต้องมีลูกกลมๆอยู่ตรงกลางด้วยนะตัวนี้แกะง่ายหน่อยครับนี่ไงก็เอาไว้ต่อได้นะไหนลองเอาแม็กมาดูดดิดูดครับตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะแม่เหล็กกลมๆแต่ชิ้นมันน้อยไปสักนิดนึงถ้าจะต่ออะไรก็คงจะต่อได้ไม่เยอะนะไหนแล้วปลอกมันโอ้ยังไงปลอกมันอยู่นี่เดี๋ยวมาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือแบบสามเหลี่ยมอ้าวทำไมตัวนี้มันโอ้มีสก๊อตเทปแปะอันนี้ก็จะมี4อันตัวนี้ตัวนี้ดูท่าจะง่ายกว่านะปั๊บปั๊บแล้วก็ต่อให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงนะยังไงเอาตรงๆตัวนี้มันแม่เหล็กมันไม่แรงเลยครับยังไงมันดูดไม่แรงนะก็ลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับร้านค้าทั่วไปนะของเล่นแผงตามหน้าโรงเรียนนี่แหละครับมาเป็นกล่องๆอย่างนี้แหละนะมีอยู่ให้3แบบเท่านั้นเองอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ